การคิดวิเคราะห์เชื่อมโยงบทความที่อ่านการคิดวิเคราะห์เชื่อมโยงบทความที่แบบทดสอบกำหนดให้อ่านนั้นจะเป็นบทความที่มีเนื้อหาความยาวประมาณ1หน้ากระดาษ A4 ซึ่งผู้ทดสอบจะต้องอ่านให้เข้าใจและวิเคราะห์เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างข้อความที่โจทย์กำหนดให้มาทั้ง10ข้อความเพื่อตอบให้ได้ว่าแต่ละข้อความนั้นมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันในรูปแบบใดหรือมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันหรือไม่และเป็นแบบ A แบบ D หรือแบบ F ต่อไปนี้จะขอนำเสนอตัวอย่างของบทความที่เราต้องมีการอ่านเพื่อคิดวิเคราะห์เชื่อมโยงความสัมพันธ์โดยอยากให้ผู้เรียนได้ตั้งใจอ่านบทความนี้แล้วก็ลองคิดวิเคราะห์เชื่อมโยงดูก่อนจากนั้นเราก็จะมาเรียนรู้กันว่าตกลงบทความนี้มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างข้อความที่โจทย์กำหนดให้อย่างไรดังจะขอนำเสนอตัวอย่างแต่ละตัวอย่างดังต่อไปนี้บทความที่1การเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างถูกวิธีโลกของการศึกษาในปัจจุบันเป็นยุคแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตหรือ lifelong education กล่าวคือการเรียนรู้ของคนเราสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเกิดขึ้นได้ทุกที่เกิดขึ้นได้ทุกรูปแบบไม่มีวันจะจบสิ้นหรือสิ้นสุดในวัยหนึ่งวัยใดแม้ว่าในปัจจุบันกระทรวงศึกษาธิการจะได้มีการแบ่งรูปแบบของการศึกษาออกเป็น3ประเภทด้วยกันคือการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยแต่พบว่าการเรียนรู้ด้วยตนเองสำหรับคนเราก็เป็นเครื่องมือแสวงหาความรู้และพัฒนาตนเองที่สำคัญยิ่งที่สามารถใช้ได้กับการศึกษาทุกรูปแบบโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับรูปแบบการศึกษาในระบบที่ผู้เรียนส่วนใหญ่มักจะคิดกันว่าผู้ถ่ายทอดความรู้หรือผู้ป้อนข้อมูลความรู้ที่สำคัญคือครูบาอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นในโรงเรียนหรือนอกโรงเรียนที่ได้ไปศึกษาเพิ่มเติมนอกเวลาก็ตามด้วยวิธีคิดเช่นนี้เองจึงทำให้ผู้เรียนส่วนมากละเลยในเรื่องของการเรียนรู้ด้วยตนเองไปอย่างน่าเสียดายการเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นรูปแบบในการแสวงหาความรู้ในเรื่องต่างๆด้วยตนเองนอกเหนือจากการเรียนรู้จากครูอาจารย์เป็นการใช้สื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ตลอดจนการใช้แหล่งเรียนรู้หลากหลายชนิดในการพัฒนาตนเองและแสวงหาข้อความรู้ต่างๆรูปแบบการเรียนรู้ด้วยตนเองสำหรับผู้เรียนในวัยศึกษาเร่าเรียนสามารถกระทำได้อย่างหลากหลายตั้งแต่การเตรียมอ่านเนื้อหาบทเรียนก่อนล่วงหน้าการทำรายงานหรืองานที่ครูอาจารย์มอบหมายการอ่านทบทวนบทเรียนอย่างสม่ำเสมอการค้นคว้าข้อความรู้จากแหล่งเรียนรู้เช่นห้องสมุดอินเทอร์เน็ตรายการวิทยุและโทรทัศน์ทางการศึกษาการพูดคุยซักถามข้อมูลต่างๆจากบุคคลที่เป็นแหล่งความรู้เช่นการสัมภาษณ์ปราชญ์ชาวบ้านวิทยากรในท้องถิ่นที่เป็นผู้รู้เรื่องต่างๆด้วยวิธีการเหล่านี้จะช่วยผู้เรียนเป็นผู้ที่มีความรู้จริงเป็นคนที่มีความรอบรู้และเป็นผู้ที่มีความทันยุคทันสมัยอยู่ตลอดเวลาอย่างไรก็ดีผู้เรียนทั้งหลายก็จะต้องมีข้อเตือนใจตนเองหรือสร้างวินัยในการเรียนรู้ด้วยตนเองที่สำคัญเพื่อให้การเรียนรู้ด้วยตนเองนั้นเกิดประโยชน์โดยแท้จริงได้แก่ความจริงใจและความมุ่งมั่นต่อการแสวงหาความรู้โดยไม่วอกแวกหรือหลงทางไปในเรื่องอื่นการแบ่งเวลาที่ชัดเจนระหว่างการเรียนหลักในชั้นเรียนกับการเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ซึ่งกันและกันตลอดจนการตรวจสอบความสอดคล้องของข้อความรู้ที่ได้รับจากแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลายเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่าข้อความรู้เหล่านั้นถูกต้องแล้วนับว่าการมีวินัยในการเรียนรู้เหล่านี้จะยิ่งทำให้อานิสงส์ที่เกิดขึ้นจากรูปแบบการเรียนรู้ด้วยตนเองมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นอย่างแน่นอนทั้งนี้เพื่อผู้เรียนจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์ตลอดจนบั่นทอนให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนลดลงจนกลายเป็นปัญหาทางการเรียนเนื่องจากการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างผิดวิธีนั่นเองตอนนี้เราก็จะมาดูกันว่าตารางข้อความที่กำหนดซึ่งเป็นเลขกำกับ10ข้อความนั้นโจทย์ได้ให้มาอย่างไรบ้าง
เพราะว่าเราจะต้องเอาข้อความที่กำหนดนี้ไปอ่านในบทความอีกครั้งหนึ่งอย่างละเอียดถี่ถ้วนเพื่อมองเห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงข้อความและความสัมพันธ์เชื่อมโยงของเนื้อหาบทความทั้งเรื่องจากตารางที่เห็นดังกล่าวนี้เราจะพบว่าข้อความ01ใช้แหล่งเรียนรู้หลากหลายชนิดข้อความ02การมีวินัยในการเรียนรู้ข้อความ03การค้นคว้าข้อความรู้จากแหล่งเรียนรู้ข้อความ04การแบ่งเวลาที่ชัดเจนข้อความ05การตรวจสอบความสอดคล้องของข้อความรู้ที่ได้รับข้อความ06เสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์ข้อความ07ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนลดลงข้อความ08รูปแบบของการเรียนรู้ด้วยตนเองข้อความ09มีความรู้จริงและข้อความ10มีความทันยุคทันสมัยอยู่ตลอดเวลา